啊。Uh

ได้ป๊อบจูบไก่สอนสูชายผาหมอดเมนเพิงอาเดชโยลามไมอาเดงไก่ตา กอปะกันแม่สะสอดล้นเอายอดบัวไข่อปลาไหมดังในแล้วก็มาได้หนุ่มเท้า lệ diễn cha Phong có má phản đại đa Phong bỏ cao thần bài bỏ เสืบสอนบ่ได้สือขอนเอาเกณฑเอาสารก็อมาเหมือนดังเนตา năng dù phao cao đọc bùa na lẹ na tan tan lại hơi cho con con จงเมตใหจหลิงโลในธรรมฟังแล้วจงได้จำไว้เออมันมันเอาไว้ประดับในตอนจากเป็ดเม จักได้เกิดสุข3ประการเกิดวาสุขใน Mường khôn của các Mường bồn lệ của pha Lệ ý thức của các Yor maha te rapan. วะโตอล,ละฮะโตสัมมาสัมพุทธ,ธาปัญญาารนังราตานันติปัญญาเป็มราตานาแก้อของคน สะหะธะวดูล ja e ่าสोทุจนะสะปูลีสะตังลายทາาวแกยิ่งจ่ายดขานุมนอย นาตาจืนจ้อยเจยบาดยอกมือสานกลับไว้เมตึงโบผามาลาดอกไม่เอาวางใส่ไว้ผ่านขานจักจวนกันมามวนโมเข้ามาสู่ฟังธรรมสืบต่อตัวตามเดิมอ่อนก่อนกี เกิดมาจากในปบศาสนาของพระสัมมาสามพุทาเจ้าเป็นบุญจติเก่าสั่งแม่การากาบอดได้เพชรนินจินดาเงินทองบัท ได้บอดเตาได้ไวพระธรรมคำสอนขององค์เบวมพระโพธเจ้าเฮหายจากเมืดเศร้ามัวฝาโ้ต่างบุญต่างบาปกรรมกายาบนิกลาย จิตใจผ่องใสดังแก้วป้อมแม่ัทธาได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วลลตัง้งใจหื อรับฟังธรรมเทสาหานหอกราบนอบน้อมปูจาเอากุลแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้า เอาไว้เนื้อก็อหม่อมจอมหัวกับกลาลวะไวัยสต่้มพระมหาเทรานุเทระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนปัญดาคณะศัทธาญาติโยมป่อแม่ปีน้องนักศิลน,นักบุญตั้นปู่ฟังตั้งหลาย ตึงจริงตึงใจตึงหนุ่มตึงเท่าเระโอกาสบัดนี้อัตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองแวาตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไหา่ ักได้น้อมนำพระราชธรรมมาตรมาธรรมเทศนาเผยแผ่ไปตั้งสถานีิวิทยุคลื่นสีขาเพื่อชาวประชาออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาหกโมงเจ้าจนถึงเวลาเจ็ดโมงวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่8เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2,567สถาญาติโยมอาทิตย์ที่แล้วมาได้ออกชะกรรมเต้าสถาญาติโยมโทรมาถามนักขนาันก็เป็นวัดน่ะนะสถาญาตยมประเดีวนี้ก่ก็ยังบ่ใครจะหายดีเตือแต่ก็พอทนได้เนะาะโรคภัยใครเจ็บนี่สถาญาติโยม มันเป็นเรื่องตีแามกันบัดได้มันจะเกิดก่อเกิดอะนะจู่ๆก็เป็นน้ำหูน้ำตาขึ้นมาเป็นนำ้ำบุกน้ำดังอย่างขึ้นมาวันหนึ่งแหมวันมาเอาแหแล้วเป็นเมยเป็นไข้เป็นเจ็บคอไปแหแล้วยเนอะอันนี้ผลห้องว่าอันนี้จังสทาญาตยม ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้บาจีรังอย่างยืนบาดเตียงมันมันจะเกิดก่อเกิดขึ้นสถายยาจมนะอันว่าโลกภัยใครเจ็บความเป็นความตายนี่นะเอาบาตรสามารถที่จะจองคิวหลวงหน้าได้เหมือนกับเฮาไปโรงพยาบาลนาเนาะเอาไปตังโรงพยาบาลนนเนโตเอาจองคิวได้เฮานัด หมายกับคุณหมอหลวงหน้าได้แต่อันว่าโาครคภัยไข้เจ็บความเป็นความตายเนี่ยสถาญาตโยม,มันจองบาดได้นะมันจะเป็นก็เป็นขึ้นมาทันทีบางคนก็เป็นเมื่อเช้าบางคนก็เป็นเมื่อคืนบางคนก็เป็นโมวีเมื่อวันเนีย่ยนะเนีย่ยตีเฮาตันทั้งหลายหาคุณหมอเป็นแอมส่งโรงพยาบาล ไปหกักษาถึงเมื่อวันเมื่อคืนนี่นะก็เพราะว่าเหตุนี้สถาญาตยมเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของความเป็นความตายเรื่องของภัย,ยาติภัยย่ำอะไยังต่างๆที่มันมีอยู่ในร่างกายของเฮาอยู่แล้วมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อใดบ่ ถึงแม้ว่าเขาจะหักษาแต่วหักษาสุขภาพดีแล้วก็ตามแต่มันก็ตึงหนีบป้นสถาญาตยมนะจากนั้นวันนี้สถาญาตยมทั้งหลายอัาตามาภาพได้นำพระราชธรรมมาเทศนาะนะเกี่ยวกับเรื่องการหักษากุศลธรรมคุณงามความดีเอาไวน้นักๆหลายๆสถาญาตยม เพราะว่ากุศลลธรรมคุณงามความดีที่เฮาหักษาเอาไว้ทุกลมหายใจเข้าออกของเฮานั้นมันเป็นสิ่งตีจีรังอย่างยืนมันเป็นคุณงามความดีตี่จะติดตัวของเฮาไปในทุกภพบทุกจัดขมโมยขโจนก็บาสามารถติดจะลักเอาไปได้การทํำคุณงามความดีในตางพระพุทธศาสนา เปิดห้องว่าอุปนิสัยอุปนิสัยก็คือว่าการทำคือมันเป็นนิสัยของเขาคือมันอยู่ในสันดานของเขานะทำต่อกันไปเรื่อยๆทุกลมหายใจต่เขาจะทำได้ต่เฮาพอจะมีเวลาเปิดห้องว่าอุปนิสัย การทำความชั่วเปินห้องว่าอะนุัยใสนะอะนุัยใสก็คือว่าการทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงติดต่อกันเป็นประจําตึงเจ้าตึงตอนตึงแรงละเมิดศีลห้าพิษศีลห้าตลอดระยะเวลาทุกวันทุกยามเบาะหววจะเป็นวันใดยามใด นะก่อสร้างความชั่วสร้างอนุสัยสิ่งติบตีให้เกิดในจิตในใจของเขาตลอดเวลานะการทำความดีเปิดห้องว่าอุป,ปนิสัยการทำความชั่วเปิดห้องว่าแอนุใสการทำความดีสถาญาติยมจะต้องทำเพือมันต่อเนื่อง เปลือบะฮืออนุสัยก็คือความชั่วความเคยชินเดิมๆทีม่มันสิงอยู่ในจิตในใจความชั่วความเห็นแก่ตัวทั้งหลายาความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวส่วนบุคคลเกิดขึ้นมาขอบงำใด้เฮาต่านทั้งหลายมันหักษาุณงามความดีของตัวของเฮานั้นบะฮือเสื่อมคลาย เออมันเป็นสมบัติปนห้องว่ากัลยาณปุถุชนสมบัติกัลยาณปุถุชนสมบัตินั่นก็หมายความว่าเป็นสมบัติแห่งคุณงามความดีของคนที่เป็นปุุชนอย่างเฮาตัานตั้งหลายเนี่ยนะการเตะโมเฮาตั้งหลายสัทธายายม หักษาคุณงามความดีด้วยความสุจริตก็เหมือนกับเกลือหักษาความเข็มต้องประกอบด้วยฉันท่าก็คือว่ามีความเพียรพยายามปออกปอใจประคองจิตประคองใจเปื่อเหือดำรงอยู่บ่หลงบ่ลืมในการหักษาคุณงามความดี คือเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเือคนงามความดีเกิดภัยโบนเกิดค,ความเพิ่มพนภาษาบักเก่าเปินห้องว่าหักษาดีเก่าเพิ่มเติมดีใหม่นะหักษาดีเก่าเพิ่มเติมดีใหม่เพื่ออยังเพื่อให้เกิดความบริบูรณ์แห่งคุณงามความดี คือเกิดขึ้นในจิตในใจคือมันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจากนั้นคนที่จะหกักษาคุณธรรมคุณงามความดีไว้ได้จะต้องมีฉันทะเป็นลักธรรมคอเกาเป็นที่ตั้งนะฉันทะเป็นได้ทั้งฝ่ายดีและบัตรีสถาญาติยม เพียงแต่ว่าเฮาใจต่างกันเตาอันนะเมื่อกล่าวถึงความปรารถนาความอยากในทางติบตีเขาจะมักใจคำว่าตันหหตันแาแปลว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากชน,นะนะแต่ถ้าเมื่อเขาใจในทามตรงกันข้ามนะ เอาแจเขาว่าฉันทะแปลว่าความพอใจเป็นความหมายบนห้องว่าความหมายของกัตตุกรรมยตาฉันทะนี่ความพอใจความประสงค์ที่จะกระทํากุศลรธรรมฉันทะนะ่ะความพอใจในกุสลรธรรมเพื่อเกิดขึ้นนะ ถ้าใช้คำว่าฉันทะเพียงซับเดียวก็หมายเขาว่าความปรารถนาฝ่ายดีตัณหาที่แปลว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นสัตยาิยมดนะม่พื้นฐานมาจากเอาวิชาก็คือความบ่ฮู้เขาบ่ฮู้นะัาา่นะสัตยาจยมนะมันก็เลยอยากได้อยากมีอยากเป็นสะปะสะเปตด คือว่าบาหโอในที่นี้บาหโอตามสภาวะความเป็นจริงบาเข้าใจในความเป็นจริงบาพิจารณาเหอหันความเป็นจริงของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็เลยบาเข้าใจหลักการไละเหตุผลเมื่อความอยากเกิดขึ้นก็บ่าเข้าใจก็เลยมุ่งแสวงแหกกันเสาะหากันแหมวิธีการต่างๆกันนะ โดยบัสนอกบัสนใจเหตุผลอะอย่างต่างๆประกอบจะเลยจักนำจักจงฮือมูเฮาตั้งหลายทำทุจริตก็คือว่าทำความชั่วนั่นเองสลบปได้ว่าอาวิชากอ่อให้เกิดตันหานะไอตัวตันหาเนี่ยจะทำให้เกิดการสแสวงหาในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ นะส่วนฉันถ้าความพอใจติว่าเอาไวต้ตะก,กี้นะเฮาก็จะต้องใช้บัญญาของเฮาพิจลรณาโดยชัดเจนค้อโ้คออชัดโธถึงหลักการและก่อเหตุผล โถึงสภาวะธรรมอย่างมีปัญญาว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนี้ประกอบด้วยธรรมอันเป็นสุจริตก่นะยกตัวอย่างลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยศัทธาญยติโยมอ่นก่อนทำไมศรนะัทธาประชาชนถึง กันไปเชื่อมจิตเชื่อมใจเชื่อมอันนั้นเชื่อมอันนี้เชื่อมหน้าผากสปะสปืนเนาะก็พ่อว่ยหยังก็พ่อว่าอาวิชาความบ่งู้เนี่ยสถาญาติยมความบ่งูก็คือเป็นภาษาชาวบ้าน,น,นก็คือความโง่เขาเบาปัญญาว่าบ่มีปัญญานี่ยนนะสถาญาติยม,มก็เลยเป็นตัวตันหา ดึงจิตดึงกายของเราเข้าไปสู่รัธิต่างๆโดยบาชัยพิสติปัญญาพินิจจารณาว่ามันดีก่อบาดีก่อถูกต้องก่อเหมาะสมก่อนอตัวอวิชชาตัวนี้ความบาโโหตัวนี้สถาญาติยม มันจะรลอเลี้ยงกิเลสตัณหาที่อยู่ในจิตในใจของเขาถ้ามันมีโอกาสาถ้ามันได้โอกาสมันก็จะรีบผัวพันมันจะเกี่ยวเนื่องอยู่ในจิตในกายในใจของเขามันจะเอาตัวของเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางมันจะเอาตัวของเขาเนไปเสอะแสว,วงหาสิ่งที่ไร้สาระประโยชน์นี่ ปนห้องว่าอน,นัทธประโยชน์ก็คือว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงทำให้ค,ความจริงทำให้สิ่งตีตีตีตงามทำให้สิ่งที่มันมีความสมบูรณ์อยู่แล้วเกิดความหายนะเกิดขึ้นโมนี้ถ้าเข้าไปพัวพันกับ ความบ่ฮูแล้วสถาญาติยมก็จะทำเมื่อเป็นคนเด็บาู่จักกึดไม่รู้ผิดชอบชั่วดีบ่มีเหตุแต่มีผลพระวัตตันหาอวิชาตัวเนี้ยมันปากายปา้าใจของบุคคลทนนั้นนะลงทางไปแล้วสถาญาติยม เพราะฉะนั้นในบ้านในเมืองของเฮาโอ้มีสำนักสะปะสะเปดไปแหมหมดสํำนักต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้นะเป็นสำนักตีสแสวงหาผลประโยชน์หาเงินหาทองหากำไรนะบ่ะได้เป็นสำนักตีเกิดขึ้นมาเปืือติจากักษาของพระพุทธศาสนาแต่ว่า อาศัยพระพุทธศาสนาธทำมาหากินถ้าเปรียบก็เหมือนกับกาฝากนวเนาะสถาญาตยมอันว่ากาฝากนี่โอ้้ามันตกมันไปหัดอยู่กับต้นไม้ชนิดใดมันก็จะหัดต้นไม้ชนิดนั้นให้ตายลงไปในที่สุด ขนาดเก้าไม้สรีมหาโพเนี่ยสถาหย,ยาจยมถือว่าเป็นเก้าไม้ใหญ่เก้าไม้หลวงลองกาฝากเข้าไปติดแล้วอีนะสตาหย,ยาจยมเก้าไม้สลีมหาโพก็เก้าไม้สลีมหาโปเตะจะต้นใหญ่สักป่านใดก็าตามสุดท้ายก็เซตกาฝากอยู่ดีเพราะฉะนั้น ลัทธิความเชื่ออะไรย่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบาทในเมืองเฮาสำนักอะไย่างสะปะสะเปดเนี่ยเปรียบเสมือนกับกาฝากที่มันจะกัดก่อนกินคุณธรรมคุณงามความดีในเหือดแห้งหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นคนติปเปิลมีปัญญารู้เท่าทัน เปิลก็จะมีพระรัตนตรไรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปิลจะมีความตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวแต่คนที่เปิลเป็นพุทธแท้ไม่ใช่พุทธเทียมอินทาศสัายาดยมเปิลก็จะตั้งมั่นอยู่ในลักธรรมคำรรสอนของพระพุทธเจ้าเปิลจะมีพระรัตนตรัย ก็คือว่าพระพุทธธรรมพระสงค์อยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดเวลาเปิดจะตั้งมัน่นมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรยัยอยู่สิ่งเดียวต่ออันนะปัจจัยว่ากสําัักนั่นดีก็ปากันไปสําัักนั่นดีก็ปากันไปอันนในปลห้องว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีความตั้งมั่นต่อพระรัตนตรยัย คนบ่นมีความตั้งมั่นต่อพระรัตนตราานัตรยเนี่ยสถาญาตโยมปอบแม่ปีน้องตัานปู้ฟังทั้งหลายเปิ่นจักจวนไปทางใดก็จะไหลไปตามนั้นเหมือนกับดอกไม่ไหวไหวไปไว้มาบ่มีรักบ่มีฐานและก็ลืมนาตีของตัวเก่าลืมนาตีของพระพุทธศาสนานะนาตีของพระพุทธศาสนา รนะักสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากำจัดความทุกข์คือกับศรัทธาญาติโยมกำจัดความทุกข์มึงออกไปตั้งจิตตั้งใจของศรัทธาญาติโยมมึ้ออกไปเสี่ยงหาค้นหาวิธีการดับทุกข์คือกับศรัทธาญาติโยมไม่ใช่เพิ่มความทุกข์นะ เพราะว่าจะเป็นความทุกชนิดใดชนิดไหนในโลกนี้สถาญาตยมความทุกที่เกิดจากความแก่ความตุกที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนาะความตุกที่เกิดจากความเป็นความตายความตุกที่เกิดจากการพลัดพรากจากกันความตุกเหล่านี้สถาญาตยมจะหมดสิ้น จากจิตจากใจของมูเฮา้เพราะว่าเฮาได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆในต่างพระพุทธศาสนาในต่างพระพุทธศาสนาสทายาโยมประกอบไปด้วยปริยัตก็คือว่าการศึกษานะศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุทำขั้นต่างๆเพื่อให้เกิดจากความหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆคือหมดเสี่ยงไปนี่คือนาทีของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาบัดได้สั่งสอนเฮอหมูเฮาทั้งหลายมีหน้าที่มาสร้างความร่ำรวยให้กับตนเองบัดได้มาสร้างลาบยศสระเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเฮอแก่หมูเหเพราะว่าโลกธรรมที่ได้ก็คือลาบยศสระเสริญความสุขเนี่ย มันเป็นของบาเตีย่ยงสถาญาตยมมันเป็นของที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะเมื่อเกิดการเสื่อมก็เกิดความตุกตัอยแม้เป็นธรรมดาดังนั้นพระพุทธศาสนาปนเลยบันเน้นสอนหฮหมูเฮาตั้งหลาย นะเปินเลยบารเน้นสอนหฮือห่อโมฮาทั้งหลายลหลั่งไหลไปในโลกธรรมแต่ว่าเปินจะสอนอหื่อโมฮาทั้งหลายนั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนะเปินบ่ได้สอนหฮือห่อโมฮาทั้งหลายลงไหลในราบยศสรรเสริญสุขแต่เปินสอนหฮือห่อโมฮาทั้งหลายเมื่อจเจริญทังธรรม จเจริญต่างมักผลิิปานจเจริญในการดับทุกข์ต่างๆที่มันอยู่ในใจของเฮานั้นมันหมดสิ้นไปดังนั้นสัทธายาโยมทั้งหลายคนที่บัได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเข้าใจพิษได้เกิดว่า การเข้าหาพระพุทธศาสนาแล้วจะทำให้เจริญในลาบยศสละเซินสุขนะและเวลาบัจเจริญในลาบยศสละเซิญสุขก็เลยเกิดความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้ก็มีนะถ้าบารได้ศึกษาก็จะหลงนะลงเพชร เกิดว่าพุทธศาสนาเนะี่ยจะทำให้คนล่ำรวยมีเงินมีทองกันนะเกิดเฮาเป็นใหญ่เป็นโตนงเกิดเฮาได้หับรางวันต่างๆเกิดว่าเฮาได้มีความสุขจากรูปเสียงกินรสต่างๆกันไปตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปบ่ได้สถาญาติยม โลกระทก็คือลาบยศสรรเสริญสุขนี้สธาญาติโยมมันเป็นของบัตเตียงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดามีการเจริญลาบก็ต้องมีการเสื่อมลาบมีการเจริญยศก็ต้องมีการเสื่อมยศมีการสรรเสริญก็มีการนินทามีความสุข จากรูปเสียงกินลดต่างๆก็จะมีความตุกจากรูปเสียงกินลดต่างๆตัวแแม่ดังนั้นสาธยาิยมผู้ที่ปรารถนาจะลดป้นจากความตุกเปิ่นจะบัดสว,วงไปหาในโลกธรรมมาเป็นสมบัติของตัวเขานะเพราะเต่าก็ว่า เฮากำลังเสาะหาความตกนั่นเองได้หลับแล้วอีนอวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมหลับไปได้ยอดแล้ววันหนึ่งก็ต้องเสื่อมยอดไปได้สารเชิญแล้ววันหนึ่งก็จะต้องไปปะกับคนตินินทาเฮาไดุ้ขแล้ววันหนึ่งก็จะต้องได้เจอกับความตก จากรูปเสียงกินลดต่างๆเนี่ยบนห้องว่าบาจีรังอย่างยืนมันเป็นอย่างอีก้ก็เลยเป็นสิ่งที่พระพุทธาศาสนาบอสอนเพื่อเข้าห,าหาหรือสวแวงนหานเพราะว่าการสาวแวงหาโลกธรรมก็คือลาบยศสลรเชิญสุขก็เต่ากับสวแวงหาความทุกข์นั่นเองสถาญายม แต่ถ้าจะฮ้อออกจากการสแสวงหาลาบยศสะลาเฉริญสุขนี่หนอแล้วก็ฮอเข้าสู่การสแสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของชิตของใจนี้สัตย,ย์ยาจมเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของโลกธรรม ก็คือหลาบยศเสริญนะเป็นความสุขที่จะอยู่กับใจไปตลอดเป็นความสุขที่ถาวรนะถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติถึงธรรมะอันสูงสุดนี้ได้น,น,นี้พระพุทธศาสนาสอนอย่างอี้สถายาิยมนะสอนเฮโมเฮาทั้งหลายหลด พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงลุดพ้นจากกิเลสตัณหาต่างๆบัดได้สอนห้โมเฮาทั้งหลายเฮือมีความร่ำรวยเฮือสแสวงหาประโยชน์ในทางพระพุทธศาสตรนานแต่ตัวอย่างในปัจจุบันนี้สถาญาติโจมก็หันกันอยู่ส่วนใหญ่แล้วส่วนมากแล้ว ก็จะจะจักจนจ,จักจุงศรัทธาไปเน้นในเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารไปเน้นในเรื่องของอาการทำบุญเพื่อฮือโมหาตั้งหลายได้เกิดความล่ำรวยก็เลยเกิดลทัทธิบูชาอะไอย่างต่างๆสะปสะสเปดเยอะแยะมากมายในประเทศในบ้านในเมืองเฮา ธนอาจารย์วา,วาชิระเมธีเนาะเจ้าคุณเมธีวัชโรดมเปินได้อู้เอาไว้ว่าตราบใดถ้าในบ้านในเมืองประเทศชาติไทยของเขานั้น,นยังมีการกราบไหวปู่จ้าะละทัทธิความเชื่ออย่างต่างๆไหวผีสางเตวดา ไว้อันนั้นไว้อันนี้นะสถาญาติโยมทั้งหลายแหมน้อยขุมทรัพย์แห่งปัญญาขุมทรัพย์แห่งปัญญาก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นก็จะค่อยตายจากประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาไปเตือนเล็กเตือนน้อยสมัยปัจจุบันนี้ลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสถาญาติโยมนะ ไปเด่นไปดังไปดีนะทีต่างประเทศมัดสถาญาติโยมซึ่งประเทศเท่านั้นนะมีพระพุทธศาสนาเป็นลักมีคนนับถือพระพุทธศาสนาเป็นลักมีลักธทรครม,รรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกตตทุกทางทุกวัดทุกวานะ พระไตรปิฎกในโปโตวัดวาอารามเอาใส่ตู้เอาไว้แต่ว่าบ่ามีคนเปิดอ่านสทายายมบ่มีคนมาสนโอกสนใจแต่ชาวต่างชาติต่างประเทศสทายายมเปินสนใจเปินเปิดอ่านเปิดน,นำมาวิเคราะห์วิจัยและเปิดน,นำมาประพฤติปฏิบัติผลปรากฏว่าสทาย,ยายมนะ คนต่างประเทศหันมาสนใจประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากแต่ของตัางไทยเฮ้าตัางเอเชียขว่าเฮ้าพอกระละุคนปฏิบัติธรรมน้อยลงไปน้อยลงไปคนก็ปากกันไปกราบไหวอันนั้นอันนี้ไปปู่จาเตวดาองค์นั้นไปปูจาเตวดาองค์นีะไปกราบไปไหวพญานาค ตนนั้นตนนี้ไปแหมหดมดสุดท้ายอย่าจมสุดท้ายลักธรรมร,รมสั่งสอนของพระพุทธศาสานานั้นก็จะไหลข้ามทะเลไปเนาะนะไปอยู่แหมฝากหนึ่งไปเจริญในแหมดินแดนหนึ่งสุดท้ายมรรกธรรมที่เป็นของพระพุทธศาสานานที่มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ที่มันเป็นแก้วรัตนะทั้งสามประการนะก่อจัดเสื่อมสลายไปจากประเทศชาติบ้านเมืองของเา้านะถ้าหมฮาตันทั้งหลายบาช่วยกันนะถ้าหมฮาตันทั้งหลายได้ช่วยกันมีความตั้งมั่นในพระรัตนตรเคารพนับถือพระพุะทธธรรมพระสงฆ์อุปธรรม้กัมจูพระพุทธศาสนา ดูแลเป็นหูเป็นตาช่วยกันอีนาะสาุท้ายอย่าจมนะพระพุทธศาสนาก็จะนะลงหลักปักฐานและก็มีความตั้งมั่นอยู่ในประเทศชาติปันเมืองของเขาต่อไปแต่ถ้าโมฮาเนี่ยทำเหมือนกับทุกวันเนี่ยอีนะะตอย่านในข่าวทีวีสื่อโซอเชียลต่างๆนะ หรือแม่กระทั่งมาวัดมาวาเนี่ยไหวพระเจ้านะปุ้นนะอันไปขอหัวที่เก้าไมเสลีปุ้นยะนนะไปขอหวยขอโจกขอลาบจากหลวงปอ่อนั่นหลวงปอ่อนี่ยะสถาญาติยมดท่ายแล้วนะความเสื่อมนะของพระพุทธศ,ศาสนาก็จะเกิดขึ้นกับหมู่เฮาเขา องพระพุทธปฏิมาสารูปเจ้านะสถายาิโยมที่เปินปฏิสถานก็ดีไว้ตีต่างๆประทาดเจดีเนาะตลอดจนถึงสิ่งศักซิสต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเปินเพื่อเป็นสัญลักษณ์บดายสทายาิโยมสัญลักษณ์เฮาละลึกนึกถึง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเฮาเข้าถึงแก้วเจ้าทั้งสามประการเพื่อเตือนสติเฮอกับหมู่เฮาทั้งหลายว่าเฮาต้องมีพระรัตนตรัยก็คือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นอยู่ในจิตในใจของเฮาเฮาจะบับเปลี่ยนแปลงเฮาจะหักเดียวใจเดียวก็คือว่าหักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ ที่พึ่งที่เคารพนับถือเต่าอ,อันอันนี้คือหลักการหน้าที่ของเจ้าพุท,ทุตีโมโาทั้งหลายที่จะต้องทำํำแต่ตึงวันนี้ศรัทธาายิโจมอย่างตีหัตีหันนะโอ้ไปนับถือเจ้าแม่อันนั้นไปนับถือเจ้าป่ออันนี้ไปนับถือเตวดาองค์นั้นหมเตวดานาคีนาคาทั้งหลายเนี่ยศรัทธาอยิโจม เปิดยังปราถนาที่จะเกิดเป็นมนุษย์สถายาจยมนะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นภพ,พภูมิที่สามารถจัดสร้างคุณธรรมคุณงามความดีบำเพ็ญเพียรบารมีได้นักกว่าพพภูมิของเทวดาพพภูมิของนาคีนาคาอย่างต่างๆนะเขาอยากจะมาเป็นมนุษย์ขนาดอ่ะนะ เพราะว่ามนุษย์นั้นสามารถจะสร้างคุณงามความดีตั้งกายตั้งวาจาตั้งจิตตั้งใจสามารถจะประพฤติปฏิบัติธรรมได้สัตยโจมเขาก็ใครเป็นมนุษย์แต่ในทางกลับกันสาตยโจมมนุษย์ก็ใครเป็นพยาแนกมนุษย์ก็ใครเป็นพยัญชคดมนุษย์ก็ใครเป็นเทพอันนั้นอันนี้สัตยโจมกลับกันไปเหรอ มีเตวดาตนหนึ่งสาัายาโจมโอ้ได้ทำความตั้งป่าถนาเอาไว้ว่านะกันว่าข้าได้ตายจากพบภูมิเตวดาแล้วขอให้ข้าไปเกิดเมืองมนุษย์เนาะเพราะว่าเมืองมนุษย์นั้นมีกายสมบัติก็คือรูปป่างกายของเฮามีกายมีใจของเฮาเนี่ยสามารถที่จะบำเพ็ญคุณธรรมคุณงามความดีจเจริญสินสมาธิปัญญาได้ และสามารถที่จะลุดพ้นจากกองทุกข์เข้าถึงพระนิพพานได้นะเตวดาโอ์น้นะได้สร้างความผาทานเอาไว้อย่างอี้สถายาิจมนะแต่ในขณะเดียวกันูมุมษโ์ตั้งหลายในเจ้าโลกเฮาเบียวนี้ก็ปากันไปไหวเตวดาปากันไปไหวพยานาคปากันไปไหวอัน,นั้นอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อายังบาหวนะสูนแอะสูนอ่านกันไปแห่หมดทางทั้งทว่าพอภูมของมนุษย์เนี่ยเป็นพอภูมชั้นเลิศเป็นพอภูมที่ดีที่สุดในการกระทำคุณธรรมคุณงามความดีในการบำเพ็ญเพียรบรมีสิบตัดสัตายาจม จากนั้นถ้ามู่เฮาตั้งหลายยังมัวลหลงไหลฟักไฟบูชาในสิ่งที่ไม่ควรบูชาหมู่เฮาตั้งหลายก็จะติดกับดักสุดท้ายก็จะเหมือนปลาสตาหยาจ,จมติดติดกับดักเหยื่อตีอยู่ในเบ็ดเฮาก็จะกลายเป็นปลาตัวนั้นติด ในพานจากนั้นเมื่อเขาหูดหัวเขามีสติอย่างอีแล้วสถาญาติยมเรีบดึงกายดึงใจของเขานั่นออกมาเสียป้นนะเอาพระพุทธพระธรรมพระสังฆ์าเจ้าเป็นติจังติเปิงเป็นหนึ่งเดียวเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้นะ พระรัตนตรัยเต่าอันเป็นแก้วเจ้าที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้เอาละอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสารธรรมะที่อาตมาภาพได้นำมาเสนอนำมาชี้แจงคือคณะสถาญาติโยมได้สดับรับฟังก็มาจากธรรมที่ว่าด้วยอนุรักษณาประธานนักถาตลอดจนถึงในเพจของพระอาจารย์สุชาติสุชาโตเนาะ ติปนได้เขียนเอาไว้และก็อาตมาภาพก็ได้นำมาศึกษามาอ่านและวก็นำมาสาธยายคือครับคณะสัตยโยมได้สดับรับฟังในตอนบัดเจ้าวันนี้หวังว่าสาัตยโยมป่อแม่ปีน้องท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะได้สติปัญญาคงจะได้ความหู้และก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องคือมันมีความเหมาะสม เอาละก่อนติดจะได้หับสายนาไม่เนาะจากคณะสัตยาธิโยมป่อแม่ปีน่น้องนะก็จะขอฝากอาบอกบุญประชาสัมพันธ์น่ะสัตยาธิโยมสักเล็กสักน้อยนะเกี่ยวกับเรื่องของงานบุญงานกุศลของคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้า คนะณะส่งอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมกับหน่วยงานนะข้าราชการพ่อค้าสถาประชาชนทั้งหลายจะได้มีการจัดงานเปิดป้ายนะเปิดป้ายศูนย์พระวินัยาธิการนะแล้วก็เปิดป้ายอปออนะ หน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอ,อตลอดจนถึงการจัดนิทรศการแสดงออกบูตรหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทุกๆุกตำบลในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าเจ็ดแปดตำบลด้วยกันพร้อมกันนั้นในงานนี้จะมีการหรอเทียนพันษา ประจำปี2567ขึ้นแถมตยตทีวัดป่าเงิว้วในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา8โมงเป็นต้นไปเนอสถาญาติยมจากนั้นก็ขอจักจวน เจิญชวนคณะสัตยาจมหนักศิลป์น,นักปุ่นปอแม่ปีน้องตั้งหลายตีอยู่ในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าก่อดีแม่สวยก่อดีลำปางก่อดีตีอยู่ต่ำหิมตำไกลคณะสัตยโจมในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าหกสิบกวัดสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมเจ้าคณะพระสังฆาธิการสาัตยโจมตั้งเชียงใหม่ เชียงไฮยลำปูนลำปางแปะน,น่านตีพอจะมีเวลาเนาะอยากจะเข้ามาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าก็มาปะกันได้เนอรในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2567ตีวัดป่าเงิ้วตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไป ในวันงานสาัตยโยมมีหงทานนะมีหงทานกับเข้ากับปลาอาหารเฟรหงษ์ทานน้าดื่มฟเฟตลอดจนถึงมีกิจกรรมการสแสดงต่างๆมีกิจกรรมนะออกโบ์นำเสนอผลงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทุกๆตำบลในเขตอำเภอเวียงปา่าเป้านะมีสัทธาประชาชนนักเรียนนักศึกษา คณะสังฆติการตึงจังวัดตึงในอำเภอก็จะได้มาร่วมเพื่อที่จะสืบสารอนุรักษ์หักษาลักธรรมคำรรสอนกิจกรรมของพระพุทธศาสนาเฮอดำรงคงอยู่ไปภายใต้การขับเคลื่อน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทุกทุกตำบลซึ่งก็เป็นโครงการของตั้งมหาเถระสมาคมตีได้ฮือทุกอำเภอทุกจังหวัดนะได้มีส่วนร่วมเนาะได้มีส่วนร่วมในการที่จะกัดกิจกรรมดีๆอย่างเอือกับคณะสถาญาติยมได้ประพฤติปฏิบัติ เอตานหักษาศสนและก็จะเจริญเมตตาภาวนาโดยพอบเพียงกันอันนี้ก็คืองานบนวันที่12มิาุนายน2 5 6 7เจติจะถึงแฮมบากิวันนี่นะตีวัดปางิ ume, ้วเนอสถา,าญาจมตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปแหม,มส่วนหนึ่งแหม,มส่วนหนึ่งอันนี้ก็สำคัญ เนื่องจากว่าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงไฮ์นนํำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮพระพุทธญาณอโมนีพร้อมโดยกับหลวงปอรองจังหวัดถูกต้นถูกองค์ทุกรูปเปิ้นจะได้มีการปรับปรุงพัฒนาพุทธมนญทน,นะสมโพชเจิตรปอยห้าสิบปีศรีเมืองเชียงราย ปัจจุบันนี้ณะพุทธมณฑลติจังหวัดเชียงไฮ้ขอมูฮาตัานทั้งหลายก็เป็นศูนย์กลางเนาะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา,ศาก็เป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับภาคระดับจังหวัดระดับอำเภออะย,ย่างต่างๆพระภิร์สุสององค์สังฆาเจ้าสัมมาณรเจ้าทั้งหลายมีกิจกรรมงานบุญงานวิสาขบูชา,ากด็ดีมาฆัาปบูชาก็ดี หรือว่ากิจกรรมอะไรย่างต่างๆเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับทางข้าราชนานะเกี่ยวกับทางอ,องค์กรหน่วยงานอะไย่งต่างๆของราชการก็ได้มีการสถาญาติโยมตั้งหลายแปลงสร้างหัวกําแพงขึ้นมาเจ็ดสิบกว่าห้องตัวกันนะเพื่อที่จะให้เป็น ระเบียบเรียบร้อยเนาะคือมันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะบาเฮอมันเกิดปัญหาไอ้ยังขโมยขาโจนไอ้ยังต่างๆเข้ามาในพุนทธมณฑลนะล้อมหัวไอ้ยังต่างๆเฮอมันนะเป็นการป้องกันไอ้ยังต่างๆบาเฮอมันเกิดขึ้นในภายหลังนะเฮอมันมิดเช็ดขึ้นนะอันนี้ก็ประกาศเชิญชวนศรัทธาญาติโยมป้อแม่ปี่น้องตั้งหลายเนาะ ได้เข้าร่วมสมทบในการติจะแปงกำแพงล้อมหัวรอบพุทธมณฑลจังวัดเจียงไฮของหมู่ฮอตันทั้งหลายนะนนี้ก็สถาญาติยนมะภัยอยากจะหับเป็นเจ้าภาพตามกุศลลเจตนานี่นะก็ติดต่อมาได้ตีอัตมาภาพเนอ เบอร์ ert, โทรศัพท์0 8 2 <c oughs> 0 4 9 6 9 7 1 0 8 2 0 4 9 6 9 7 1แหมกำเนาะเบอร์โทรตีปล่อยแม่โทรมาเป็นประจำนัะเนาะเบอร์โทรวัดหนองยาว0 8 2 0496971กาหกเก้ ال, าเจนี่อาเนตเบิดเธอวัดหนองยาวนะอาตมาพระอับก็เป็นผู้ประสานก็จะได้ชี้แจงรายละเอียดอย่างต่างๆคือกับสรัทธาญาติโยมเตได้ับเป็นเจ้าภาพาหัวประตูพุธทธมณฑลคือกับสรัทธาญาติโยมได้เข้าเข้าใจกันแห่งครั้งหนึ่ง แล้วก็ช่องทางวิธีการทําบุญทํำทานจะเป็นอะไรอย่างไดศรัทธาญาติโยมก็โทรหรพอ์มาหาอัตามาภาพได้นะเพราะว่าพุานทธมณฑลบนกับมีการเปิดบัญชีธานาคารเ่อเป็นของพุนทธมณฑลเป็นตี่เซตเรียบร้อยแล้ว,ลวนะอตาตมาภาพก็จะได้นะเอาเอกสารรายละเอียดอะไรยงต่างๆคือคับศรทธาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายนะได้มีโอกาส สร้างบุญสังกุศลฮับเป็นเจ้าภาพกําแพงห้วพุทธมณฑทนนะเจ็ิร้อยห้าสิบปีสีเมืองเชียงรายโดยพร้อมเพียงกันหรือคณะสถายญาติโมในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าอนออยากจะหายจะหอมจะห่วมทําบุญนะวันที่สิบสองนี่ก็ได้นะนะฝากท่านเจ้าวาดหนอฝากท่านเจ้าอวาดในแต่ละวัดเขียนจือนมสกุลติด่องเฮอน นะเวายพุทธมณฑลหว่วมสร้างกำแพงที่นะก็เขียนติดมาเหียแล้วก็เฮือท่านเจ้ามอบเฮือท่านเจ้าอาวาสและเฮือท่านเจ้าวาดนั้นนำมาฮือตังคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้า,ปาอันนี้ก่อแหมจ่องตางหนึ่งนะหรือแหมจ่องตางหนึ่งนั้นก็ติดต่อไปที่อาจารย์พระครูปฏิพานธรรมทินหรือติโมเฮาตันต่างหลายหัวใจก,ก็คือว่าตุลุงดอย กได้เนอรสทายาิโจมอันนั่นก่อแหมช่องทางหนึ่งนะปัจจัยทั้งมดสทายาิโจมทั้งหลายเฮาก็จะได้ไปช่วยกันแปลงหัวแปลงกำแพงป้นปุถะมณฑลจังหวัดเชียงไายซึ่งก่อจะต้องใจงบประมาณเนี่ยนะเป็นลักล่านเหมือนกันสทายาิโยมเพราะฉะนั้นอาตมาภาพมาในวันนี้ก็คงจะฝากบุญนี่นะ คือคับคณะสัตายาโยมได้พินิจพิจารณาเพื่อที่จะพัฒนาถาวารวัตถุในทางพระพุทธศาสนาไปห่วมกันตัวเฉพาะในวันที่1 2ที่จะถึงนี้กิจกรรมอปอกิจกรรมอปตอกิจกรรมเปิดป้ายกิจกรรมหล่รรอ,รรอ,รรรอเทียนพันษานี่ป่อยแม่าตามพิพ์ตามใกล้นีนในเขอำเภอเวียงปะเป้าของเฮาเน,ะนาะนะไเมตยน อินนะขี้พึ่งเตี้ยนไอหยังต่างๆเนาะ,ะก็เอาไปหห้ไปหอมกันได้ตีวัดปางีิ้วเนาะนะผายมีเตียนนะชนิดใดไอหยังอย่างใดตีบาดใจแล้วอินนะก็เอาไปหห้เอาไปหอมกันตีวัดปางีิ้วนะในวันที่สิบสองเขาไปทําห่วมกิจกรรมห่วมกันและภายตีอยากจะห่วมให้ห่วมรอมห่วม,วมทําบุญกับพุทธมณฑลจังหวัดเชีงยงไฮ้เนาะก็ โทรศัพท์มหาอัตมาภาพได้หลังไหมหรือว่าไปปะกับอัตมาภาพได้ที่วัดปางยิ้วในวันที่12ก็ได้นะหรือว่านะสถาหยาจมจะฝากใหยฝากหอม่ันเจ้าอาวาสวัดไผ่วัดมันก็ได้แล้วก็คือ่ันเจ้าอาวาสหรือ,อปล่อยแม่สะดวกมาเองก็นาปัจจนั้นมาถวายนะตั้งคณะสงฆ์ก็จะได้นะอ่า จดลายเจือเรนามของสทายาิโจมเอาไว้นี่นะเอาละสทายาิโจมในวันนี้อัตมาภาพปกคงจะนำะมารดกทำกำเมืองของวัดหนองยาวจากลาสทาญ,ญาิโจมไปแต่เพียงเท่าอี้หวังว่าบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงพระธรรมเทศนาในตอนเมื่อเจ้าวันนี้ตลอดจนถึงได้บอกบุญนะคือครับคณะสทายาิโจมถึงสองรายการ หวังอกวางใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความห่วไมห้หอวมือ,อาจากคณะสถาญาติโยมตั้นปูฟังทั้งหลายติฟังทั้งสถานีพวิทยุคลื่นสีขาเพื่อชาวประชายอยู่ณเวลานี้ก็ขอบุญกุศลอำนาจปร,รมีธรรมแห่งองคหลวงป่อพระเจ้าแสนแสวัดหนองเงาจงได้ปกปักหักษาสถาญาติโยมป่อแม่ปีน้องตั้งหลายได้อยู่ดีมีสุข คือภาธนาอายังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอขอ,ขอขอสมดังกำมักกำภาธนาะสปิติโยวิวัจันตสัพโรคโกยนัสตูมาเตนตรายสรุสิทธิคายุโกภว,วะปิวัตนาเซริสตานิจังปุถาปัจยินโนจัตตาโรธรรมาวัฒันติอายุวันโนสุขังปะลงังปะกันใหม่วันเสารนานนเนจเรญปอน